بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอการสละวาตและการอวยพรทั้งปวงมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานเพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้ได้ค้นพบวิถีธรรมวิถีธรรมะเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับโอกาสดีในการเลือกวิถีธรรมะอันบริบูรณ์ธรรมะมีมากมายสำหรับเป็นตัวเลือกสำหรับมนุษยชาติแต่ว่าธรรมะก็เหมือนกับโปรดักต์อื่นๆที่มีพัฒนาการถ้าเราเห็นหลอดไฟเราก็จะพบว่าจากวันเวลาของโทมัสเอลวาเอดิสันมาสู่เราเนี่ยหลอดไฟก็ก้าวผ่านพัฒนาการอย่างมากมายธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะที่ประทานลงมาตั้งแต่สมัยน้ำท่วมโลกสมัยศาสดานบีนูห์โนอาหรือพระมนูเนี่ยจะให้มีความซับซ้อนจะให้ครอบคลุมตลาดหุ้นจะให้มาครอบคลุมการค้าขายโกลด์ฟิวเจอร์จะให้มาครอบคลุมการ ระดมทุนการลงทุนการแลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าสติปัญญาของเราก็จะตอบเองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่มนุษยชาติได้ค้นพบหรือได้รับมาตั้งแต่เวลายาวนานมานั้นย่อมจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมความซับซ้อนของธุรกรรมในชีวิตปัจจุบันของเราได้ธรรมะในวิถีแห่งอิสลามนี้จึงเป็นธรรมะอันสุดท้ายที่พัฒนามาสู่จุดอันบริบูรณ์ที่สามารถให้คำตอบแก่มนุษยชาติในทุกๆ ธุรกรรมในทุกๆด้านของชีวิตวันนี้เราชุมนุมกันและก็มาร่วมเป็นความยินดีและให้กำลังใจแก่บรรดาผู้ค้นพบวิถีธรรมวิถีธรรมแห่งอิสลามอันเป็นวิถีธรรมอันเป็นสากลและสมบูรณ์แต่เรามาพบปะกันและมาให้กำลังใจกันเนื่องในเทศกาลวันอีดอัลอัฎฮาในอัยยามุตตัชรีกความเป็นมาของวันอีดอัฎฮานั้นคืออะไรหลายท่านที่เป็นมุสลิมและหลายท่านที่ใกล้ชิดกับเพื่อนฝูงมุสลิมก็จะเห็นว่ามุสลิมในบริษัทมุสลิมที่โรงเรียนมุสลิมในตรอกซอกซอยที่อยู่นั้นดูจะมีวันเฉลิมฉลอง2วันด้วยกันเมื่อ3เดือนก่อนก็มีวันอีดไปแล้วหลังจากพี่น้องเหล่านั้นถือศีลอดแล้วตอนนี้เป็นวันอีดอะไรอีกเพราะในศาสนาอิสลามนั้นได้กำหนดดังนี้ก็คือว่าเดือนของแต่ละของปีนั้นมี12เดือนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนอาหรับเดือนจีนเดือนมองโกลเดือนอินเดียอะไรก็ตามเดือนของเมโสโปเตเมียเดือนนั้นมี12เดือนเดือนที่9แห่งปฏิทินจันทรคติของปฏิทินอาหรับนั้นคือเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนนั้นพี่น้องมุสลิมได้รับบัญชาให้ถือศีลอดและการถือศีลอดนี้ก็เป็นบัญชาที่อัลเลาะห์ประทานลงมาแก่ปวงผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ว่ามุสลิมได้รับบัญชาให้ถือศีลอดหักห้ามอัตตาตนหักห้ามความต้องการของตนจากการเรียกร้องของร่างกายตามธรรมชาติในการกินการดื่มและอื่นๆจากนั้นนั่นหมายถึงว่ามุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดตามริมคลองในทะเลทรายหรือบนภูเขาสูงอย่างเทือกเขาแอตลาสในโมร็อกโกในแอลจีเรียพวกเขาหรือว่าอยู่ในแคชเมียร์ซึ่งมีภูเขาฮินดูกูดและก็ฮิมาลัยพวกเขาจะต้องถือศีลอดและก็หักห้ามตนเองจากความต้องการของร่างกายเป็นเวลา29หรือ30วันและเมื่อถือศีลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวันพี่น้องมุสลิมจะละศีลอดซึ่งเราจะเห็นว่า
การเตรียมอาหารละศีลอดนั้นเป็นประหนึ่งการเฉลิมฉลองนั่นคือการเฉลิมฉลองชัยยะหรือชัยชนะที่บุคคลสามารถเอาชนะเหนืออัตตาตนไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่ใช้ชีวิตไปในความเสเพลไม่กินไม่ดื่มในเวลาที่ธรรมะห้ามไว้หลังจากนั้นนั่นจึงหมายความว่ามุสลิมได้กระทำสมรภูมิเหนือสิ่งที่เป็นอธรรมได้ทำสมรภูมิทำสงครามกับสิ่งที่เป็นมารและวิถีของมารหรือการเรียกร้องของมารประสบความสำเร็จในแต่ละวันและเมื่อประสบความสำเร็จครบ1เดือนไม่ว่าจะเป็น29หรือ30วันวันรุ่งขึ้นมุสลิมจึงพากันไปชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองชัยยะเฉลิมฉลองชัยชนะนั้นเบื้องหน้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์ทรงบัญชามุสลิมให้เป็นคอลิฟะรักษาฐานันดรในการเป็นคอลิฟะหรือผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินไว้ให้ได้และผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินก็คือการกำชับความดีและการห้ามปรามความชั่วไว้ให้ได้หลังจากนั้นเป็นเดือนที่9พอเดือนที่10เดือนที่11เดือนที่12เวลาผ่านไปถึง3เดือนมุสลิมจะส่งตัวแทนไม่ว่าจะอยู่ในคลอง36คลอง42อะไรก็ว่าไปอยู่บนภูเขาอยู่ในแถบเทือกเขาอันไตของบรรดาคนอุยกูหรือจะอยู่ในซับซาฮาราพวกเขาจะส่งตัวแทนเนี่ยซึ่งล้วนเป็นลูกหลานไซดินานบีอาดัมเนี่ยมุ่งหน้าไปยังทุ่งอารอฟะซึ่งเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์จะเกิดขึ้นในเดือนที่12ของปีรอมฎอนเดือนที่9 10 11 12เพราะฉะนั้นเดือนที่12นี้จะเกิดสมรภูมิที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นสมรภูมิหลักเพื่อแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าอุมมัตของไซดินานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมซึ่งเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินนั้นสามารถกระทำสงครามเอามีชัยชนะเหนือสิ่งยึดติดสิ่งยึดมั่นถือมั่นสิ่งปรุงแต่งถือเหนืออัตตาตนได้เป็นผลสำเร็จผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่แต่งตัวตามธรรมเนียมนิยมใครใส่เสื้อช็อปอะไรเลิกหมดใครอยู่บริษัทอะไรเลิกใครเป็นข้าราชการญี่ปุ่นเป็นข้าราชการไต้หวันเป็นข้าราชการสวีเดนเลิกชุดเครื่องแบบทั้งหมดใส่ผ้าประหนึ่งผ้ากระฝันประหนึ่งลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพแต่ผ้ากระฝันมันจะดูเป็นมัมมี่มันจะดูน่ากลัวนิดหน่อยก็ให้นุ่งอิห์รอมคือนุ่งผืนห่มผืนเพราะฉะนั้นมุสลิมทั่วโลกที่ไปจะอยู่ในโรงแรม5ดาว6ดาว2ดาวอะไรก็ตามในเมืองมักกะพอวันที่8จะต้องออกไปยังทุ่งมินาพอตื่นเช้าขึ้นมาเช้าวันที่9อาบน้ำครองอิห์รอมใหม่มุ่งหน้าไปยังทุ่งอารอฟะจะเกิดวันวูกูฟขึ้นมาที่ทุ่งอารอฟะตั้งแต่กลางวันจนถึงตะวันตกดินหรือตั้งแต่บางคนจะบอกว่าตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินต้องไปยังทุ่งอารอฟะเพื่อวูกูฟที่นั่นพอตะวันตกดินไม่สามารถจะอยู่ได้ต้องเคลื่อนไปยังมุสดะลิฟะจากมุสดะลิฟะเก็บก้อนกรวดเพื่อจะไปขว้างเสาหินในวันแรกเก็บก้อนกรวดแล้วก็เคลื่อนกลับไปยังทุ่งมินาจากนั้นจึงไปขว้างเสาหินที่ยะมะรอที่ทุ่งมินาเมื่อขว้างเสาหินเสร็จแล้วจึงเคลื่อนกลับไปยังเมืองมักกะเข้าไปตะวาฟเวียนรอบไบตุลลอฮ์และเวลานี้เองผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งไปค้างแรมที่ทุ่งมินาและอารอฟะจะได้เห็นอาคารไบตุลลอฮ์นั้นคลุมด้วยผ้ากิสวะผืนใหม่ซึ่งสดใสสุขสกาวและยังความปราบปลื้มแก่เขาทั้งหลายกาบะจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าในเดือนที่12เนี่ยมุสลิมจะส่งตัวแทนไปที่นั่นและเขาจะมีชัยชนะเหนืออัตตาตนเหนือนับสูตนเหนือสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งที่มนุษย์คิดกันขึ้นไว้โดยนุ่งผ้าผืนห่มผ้าผืนไม่สามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบไม่สามารถจะอยู่โฮมสเตย์ที่ชอบไม่สามารถจะอยู่โรงแรมที่ชอบไม่สามารถจะเลือกอาหารที่ชอบทั้งหมดนี้สละสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ผูกติดในดุนยาทั้งหมดลิลลาฮิตบารอกวะตะอาลาและประหนึ่งพวกเขาได้เป็นคนที่ตายจากโลกดุนยานี้คนตายสมมติตายที่โรงพยาบาลตาย4ทุ่มกว่าญาติพี่น้องจะนำออกได้ตี2กว่าจะมาถึงบ้านตี4หรือตี5
ที่บ้านถึงตีห้าพอ7โมงครึ่ง8โมงอาบน้ำมายัดเห็นไหมอาบน้ำมายัดเสร็จจะอาบที่บ้านหรืออาบที่สุราพาไปยังสุราจากนั้นก็เอาไปฝังจึงเห็นว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับพื้นที่ถาวรประหนึ่งคนที่ประกอบพิธีหัจญ์วันที่8แล้วไม่สามารถจะอยู่โรงแรม6ดาวที่เช่าไว้ได้ต้องไปอยู่ทุ่งมินาจากมินาไปยังอารอฟะอารอฟะมายังมุสดะลิฟะจากมุสดะลิฟะแล้วก็มากลับมาที่มินาดังเดิมที่ทุ่งอารอฟะนั้นประหนึ่งการพิพากษาผู้ที่ฟื้นจากความตายผู้ทำพิธีฮัจญ์จะได้ฟังการคุตตบะของอิหม่ามซึ่งอิหม่ามจะคุตตบะแต่ในวันกิยามะฮ์นั้นอัลลอฮ์จะทรงพิพากษาคนแต่ละคนดังนั้นเมื่อฟังคุตตบะเสร็จแล้วในวันกิยามะฮ์เขาจะต้องแยกไปยังสวนสวรรค์และนรกแต่ในการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นผู้คนยังไม่ได้เข้าสวรรค์และเข้านรกแต่จะต้องกลับมายังภูมิลำเนาเดิมเจอกับสิ่งยึดติดเดิมๆเจอกับสิ่งปรุงแต่งเดิมๆเจอกับการล่อลวงเดิมๆเพราะฉะนั้นมุสลิมจะต้องไปขว้างเสาหินเพื่อเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ามุสลิมเป็นประชาชาติที่ไม่เป็นมิตรกับมารและพยามารและวงวานของมารหรือพลพรรคของมารทั้งปวงก็ให้เห็นว่าผมก็ขอจบตรงนี้ว่านี่เป็นที่มาให้เราทราบถึงที่ไปที่มาของวันอีดว่าวันอีดอีดอันอัตฮานั้นเป็นสมรภูมิที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละปีที่มุสลิมได้ทำสักขีพยานให้เพื่อนร่วมโลกได้เห็นว่าในแต่ละปีนั้นธรรมะมีชัยชนะเหนืออธรรมอยู่ตลอดและคนทั่วโลกยังตั้งความหวังเสมอแต่เป็นความหวังที่ห่างไกลอย่างยิ่งที่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมในวันหนึ่งแต่อิสลามได้สังสําแดงให้เห็นว่าธรรมะมีชัยชนะเหนืออาธรรมมุสลิมจะถือศีลอดละวางปล่อยวางไม่ทำตามที่ร่างกายต้องการไม่ทำตามที่กิเลสตัณหาต้องการตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินประสบความสำเร็จ1เดือนเต็มและเป็นสมรภูมิที่แต่ละคนร่วมกันทำจากนั้นแต่ละคนจึงส่งตัวแทนไปยังทุ่งอารอฟะห์ซึ่งเป็นสมรภูมิที่ใหญ่กว่าและเป็นสมรภูมิหลักเพื่อเป็นสักขีพยานให้เห็นว่าอุมมัตของไซดินานบีมุฮัมมัดศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนนี่แหละที่เป็นอุมมัตประชาชาติเดียวที่ทำให้ธรรมะมีชัยยะเหนืออาธรรมได้เป็นผลสำเร็จและเกิดขึ้นทุกๆปีอินชาอัลลอฮุตะบารอกวะตะอาลาตราบจนการมาถึงของวันกิยามะห์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนوالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته